คุณมคะเสียแป้งตอนนี้ยังคงหลบหนีนะคะแล้วปรากฏว่ามีอายการท่านหนึ่งไปแจ้งความที่สพเมืองสงขลาท่านบอกว่าท่านได้รับจดหมายขู่ฆ่าส่งมาจากลูกน้องเสียแป้งค่ะปูนขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อและตำแหน่งของอายการท่านนี้บอกได้แค่ว่าท่านไปแจ้งความที่สงขลานะคะเป็นอายการท่านหนึ่งในจังหวัดสงขลาแค่นี้ละกันท่านบอกว่าเมื่อวานนี้ค่ะท่านก็ไปทํางานตามปกติ แล้วปรากฏว่า9ก้าโมงเช้ามีเจ้าหน้าที่ประจําสํานักงานมาแจ้งกับท่านว่ามีบุคคลไม่ทราบว่าเป็นผู้ใดนําจดหมายเขียนด้วยลายมือใช้ปากกาสีน้ําเงินเขียนลงในกระดาษ a 4พับเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็เย็บด้วยแม็กหรือว่าลวดเย็บกระดาษจ่าหน้าซองว่าเรียนอายการจุดๆก็คือเขียนชื่อเล่นท่านลงไปและลงวันที่27ตุลาคม2566ออายการท่านนี้เปิดออกอ่านดูปรากฏว่าข้อความในจดหมายเขียนว่า มึงเอาเงินที่มึงได้มาคืนพี่แป้งด้วยมึงเป็นพวกเดียวกันกับไอ้บอยพวกมึงหักหลังทีมงานกูมึงรู้อยู่แก่ใจมึงระวังตัวไว้ได้เลยคนพัดถลุงด้วยกันไม่น่าทำเลยมึงกับเมียระวังตัวไว้ขับ BMW ยกับเบ้นขาวครอบครัวมึงด้วยกูจะยิงให้แว่นมึงทะลุตาแล้วลงท้ายจดหมายเขียนรูปปืนสั้นและเขียนคำว่า อายการท่านนี้เกิดความตกใจกลัวและรู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิตของท่านเองและครอบครัวค่ะเพราะช่วงที่ผ่านมาในช่วงที่เสียแป้งหรือว่านักโทษชายชาวลิตทองด้วงหลบหนีออกจากโรงพยาบาลมหาราชนะครศรีธรรมราชเนี่ย มีการนำเสนอข่าวจากสื่อมวลชนในทำนองที่ว่าเสียแป้งจะออกมาล้างแค้นเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลคนที่เคยรับราชการที่พัทลุงซึ่งอายการท่านนี้ท่านแจ้งว่าตัวท่านเองย้ายมาจากพัทลุงมาอยู่ที่สงขลาแต่ท่านก็ย้ำว่าท่านไม่เกี่ยวข้องท่านไม่รู้จักบุคคลใดเป็นการส่วนตัวก็เลยมาขอแจ้งความแล้วก็ลงบันทึกประจําวันค่ะ ท่านผู้ชมตอนนี้ตํารวจสพเมืองสงขลาลงบันทึกประจําวันไว้เป็นหลักฐานแล้วนะคะแล้วก็กําลังสืบสวนสอบสวนอยู่มีการรายงานขึ้นไปยังผู้บังคับบัญชาทราบแล้วนะคะเหนือกว่าผู้กํากับขึ้นไปอีกเพื่อที่จะเร่งหาตัวโอ้โหนี่คือถ้าเป็นเรื่องจริงนี่อุกอาจมากจริงๆอตอนนี้เสียแป้งยังลอยนวลอยู่ด้วยนะคะครับ